ล้านบาทต่อเดือนเลยครับค่าแอร์ไทม์นะครับไม่ใช่ตัวอื่นนะแอร์ไทม์อย่างเดียวนะ5ล้านบาทต่อเดือนโอเคมั้ยครับเพื่อนๆพอใจมั้ยครับแต่วันนี้ยังมีบางคนบอกว่าโอ๊ย 10% ก็ทำไม่ได้หรอกเอาแค่ 1% ก็แล้วกันให้มันทำได้เถอะอ่ะพอได้ 1% เพื่อนๆมาดูนะครับทำ 1% จากพีระมิดเมื่อสักครู่ยังได้ 500,000 บาทต่อเดือนครับเพื่อนๆทำงานอะไรครับเพื่อนๆทำงานอะไรครับได้ 500,000 บาทต่อเดือนนะครับนายกรัฐมนตรียังได้ไม่ถึงเลยนะครับเพื่อนๆแต่มีคนบางคนบอกโอ้แย่กว่านั้นอีกเอาไม่ถึง 1% ได้มั้ยเอาให้ 0.01% แล้วกันนะครับ1ของ 1% มันน้อยมากนะครับนะนี่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องผูกคอตายแล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะทีเดียวนะโอเคถ้าทำได้ 0.01% ของยอดผลิตเมื่อสักครู่นะครับ 50,000 บาทต่อเดือนครับเพื่อนๆทำอะไรครับไม่ต้องไปไหนครับทำงานอยู่ที่บ้านครับทำออนไลน์ครับสุดยอดไหมครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆตั้งใจเท่าไหร่ครับสำหรับผมตั้งใจ 100% นะครับ8หลักเป็นสิ่งที่ผมจะไปแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนทำได้นะครับเพื่อนๆไปด้วยกันนะครับอ่ะมาดูนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมบอกแล้วไงว่าเราทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายไก่กองวันนี้เรากำลังมาเปิดสมองเปิดหัวเปิดโอกาสเปิดสติเราเนี่ยนะมาตั้งใจดูว่าเราทำธุรกิจขายอากาศเพราะอะไรนะครับเราทำธุรกิจขายอากาศเพราะอะไรมาดูกันนะครับเพราะอากาศที่เราพูดถึงคือคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มันคือคลื่นสัญญาณที่จำเป็นในชีวิตมนุษย์ไปแล้วถามบอกว่ามันจำเป็นจริงไหมเราลองไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับเราลองไม่มีมือเรามีมือถือแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ได้ไหมครับมันก็คือสักกระเบือดีๆนี่เองนะครับเพื่อนๆนะฮะดังนั้นนะครับเพื่อนๆจงเลยนะครับจงตั้งใจตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเพราะเรามีโอกาสเพราะฟิวเทเลคอมให้โอกาสเราเพราะเรามีโอกาสและเราเห็นโอกาสเห็นอะไรครับเห็นว่าคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ครับเพื่อนๆมันคือหัวใจของธุรกิจครับหัวใจของธุรกิจและหัวใจของพวกเราทุกคนด้วยธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจดาวรุ่งทั้งหลายทุกธุรกิจในโลกปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นล้วนแล้วต่อต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ทั้งสิ้นเพราะโทรศัพท์คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังทำธุรกิจขายอากาศคือคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็คือหัวใจของธุรกิจแม้กระทั่งเรื่องธุรกิจของเราด้วยนะครับดังนั้นคลื่นสัญญาณที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่เห็นตัวตนมันเป็นคลื่นสัญญาณแต่เราได้เงินทุกวันอย่างนี้ดีไหมครับเพื่อนนี่คือเรากำลังทำธุรกิจที่เป็นหัวใจของธุรกิจและมันเป็นหัวใจของมนุษย์ทุกคนในการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีมือถือได้ไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ไหมไม่ได้ต้องไปตื้อห้องขายให้มาเติมไหมไม่ต้องเพราะมันใช้แล้วมันต้องใช้ตลอดนะหมดปุ๊บต้องรีบไปเติมนะครับนั่นคือโอกาสของเราเพื่อนเพราะเรามีโอกาสนะเพื่อนๆนะเพราะเรามีโอกาสนะครับต้องมองให้ดูผมบอกแล้วว่าพื้นที่ทำกินต่อไปมันจะได้อยู่บนดินนะมันจะไม่ได้อยู่บนดินนะแต่มันจะล่องลอยอยู่ในอากาศเพื่อนๆมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศเพื่อนๆพื้นที่ทำกินของเรานะวันนี้มันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมขอตอกย้ำกับมหาเศรษฐีโลกนะครับวารินบัฟเฟตต์นะบอกว่าถ้าคุณยังไม่ค้นพบวิธีทำงานหาเงินนะในขณะที่คุณนอนหลับคุณก็ต้องทำงานไปจนตายนะครับวันนี้เราค้นพบแล้วนะครับเราค้นพบแล้วแล้วเราก็มีโอกาสแล้วแล้วเราก็ได้รับโอกาสจากฟิวเทเลคอมแล้วจากโครงการซิมบันสุขแล้วที่ให้เรานอนก็ได้เงินตื่นก็ได้เงินเที่ยวก็ได้เงินทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เงินครับจากค่าแอร์ไทม์คือค่าอากาศเพื่อนๆสุดยอดไหมครับต้องขอบคุณฟิวเทเลคอมนะครับอ่ะในเมื่อพูดแล้วจะว่าโมนี่คือ1คู่ของบุคลากรของซิมบันสุขนะครับได้รับโอกาสตั้งแต่วันแรกไม่รู้เลยโอกาสมันคืออะไรยังงงๆอยู่เลยโอกาสก็ยังไม่ชัดรับแล้วก็ลงมือทํา5เดือนครับมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อนๆสุดยอดนะครับเขาคนนี้ทําได้เขาคือคนอะไรที่คนทําได้คนทําได้ครับเพราะเราก็คือคนนะทุกคนสามารถมีรายได้ตรงนี้ทุกคนแน่นอนมากกว่านี้ด้วยอันนี้เฉพาะค่าแนะนําค่าขยายเท่านั้นยังไม่ได้เรื่องของค่าแอร์ไทม์แอร์ไทม์จะตามมาอีกสเต็ปนึงนะครับซึ่งตอนนี้ค่าแอร์ไทม์อาจจะน้อยแต่อีกไม่นานคู่นี้ผมเชื่อว่าสิ้นปี50ล้านบาทต่อเดือนได้แน่นอนคนทำได้เราก็ทำได้ครับเพราะเราก็คนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆอย่าคิดอะไรเยอะนะครับทำอะไรก็ได้ครับสั้นง่ายสบายรวยนะครับไม่ต้องไปหาทำเรื่องยาวยากลำบากจนนะครับนะฮะอะไรที่สั้นครับทุกอย่างก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเลยแพลตฟอร์มมีครบหมดเรียบร้อยแล้วนะมันสั้นมากที่เราจะเรียนรู้แป๊บเดียวรู้เรื่องฟังคลิปนี้จบรู้เรื่องเลยนะครับง่ายทำอยู่ที่บ้านไงเพื่อนๆแล้วก็ทำอยู่ที่บ้านง่ายๆนะครับไม่มีอะไรทุกอย่างแพลตฟอร์มคลิปทูเอมวิดีโอมีคลิปหมดแล้วทุกอย่างก็แค่ส่งต่อให้เขาเรียนรู้เองเขาก็ทำได้สบายไหมครับนั่งอยู่บ้านสบายอบรมบ้านเทรนนิ่งบ้านขายของนั่งอยู่บ้านรับเงินอยู่ที่บ้าน